ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เป็นพิเศษนะคะหลังจากที่พบการระบาดเพิ่มขึ้นถึง3เท่าโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเป็นกลุ่มเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขจึงสั่งการทุกโรงพยาบาลให้เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ส่งทีมสอบสวนโรคนะคะชุมชนเพื่อสกัดกั้นการระบาดด้วยค่ะโดยนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะว่าจากรายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเนี่ยพบมีมากถึง 138,766 คนอัตราการป่วยเพิ่มสูงกว่า200คนหรือว่าเพิ่มขึ้น3เท่าจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะมีเพียง2คนในจังหวัดสงขลาและก็นครราชสีมาก็ตามสำหรับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในรอบนี้เป็นสายพันธุ์ A นะคะ H1N1 และประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือพบการระบาดในโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนอยู่รวมกันซึ่งก็อาจจะมีการไอจามหรือสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกันได้ง่ายซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคค่ะระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง2กันยายนพบนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดลำพูนเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่101คนค่ะและจากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ5คนเนี่ยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A จำนวน4คนจึงสั่งการให้ส่งทีมสืบสวนสอบสวนโรคปูพรมทุกโรงเรียนในชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดสูงกว่าพื้นที่อื่นรวมทั้งให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย